Speed Rider สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับที่จะมาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆนะครับในวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารของวงการรถสปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับต้องขอบคุณดีเจริญยนต์ด้วยนะครับกับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับก็ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่คัดรถคุณภาพจริงๆใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0990040070หรือเข้าไปที่ www.dbigbike.com หรือว่า Facebook ดีเจริญยนต์นั่นเองก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับรวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วร้านนี้ไม่ได้ว่าคุณผู้ชมไปดูอย่างเดียวจะขายก็สามารถขายเขารับซื้อด้วยนะขายแลกเปลี่ยนเทอร์ครับจะอัพซีซีใช่จะเปลี่ยนแนวครับได้หมดกับร้านนี้แล้วก็บริการรับซื้อรับส่งรถให้ถึงที่ด้วยนี่แหละถ้าจะขายเขาไปรับรถถึงที่เลยพร้อมจ่ายเงินสดเลยหรือถ้าจะซื้อก็ตกลงกันเรียบร้อยปุ๊บถ้าคุยกันรู้เรื่องโอนเงินกันเสร็จรถส่งถึงบ้านเลยต่างจังหวัดก็ส่งเลยครับกับร้านนี้เลยฝากไว้ด้วยกับร้านดีเจริญยนต์ที่ต้องบอกว่ารถคัดคุณภาพแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Rider เนี่ยก็จะมีราคาพิเศษให้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องรถด้วยครับมามีเรื่องอ๋อกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมไปดูสปอตเรื่องกับกิจกรรมไหว้พระ9วัดนี่นะครับทำบุญร่วมกันซะหน่อยมีอะไรบ้างก็บอกว่าเราก็ร่วมมือกับบขสครับนะครับเชิญแฟนๆรายการนะครับไปทำบุญร่วมกันไหนๆก็ปีใหม่ปีไก่ทองและหลายๆคนอาจจะไม่ว่างเพราะนั้นไปกับเราซะเลยนะครับเราก็แน่นอนว่าวันนี้ไปด้วยรถปรับอากาศของบขสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นของ302รุ่นแบบ2ชั้นเลยนะใช่รถรุ่น VIP เลยครับพี่ผมที่นั่งนะครับอย่างดีนะครับซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาคมนะครับเราจะไปกัน9วัดนะครับก็วัดแรกกับวัดพนัญเชิงนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุนะครับวัดสุวรรณารามนะครับแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรวัดพระเมรุนะครับวัดพระนอนวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็วัดชัยวัฒนารามวัดใหญ่ทั้งหมดนะครับวัดใหญ่วัดที่มีดังๆอ่ะถูกต้องตัวไปถึงเที่ยงเราไปแวะกินข้าวที่ไหนใช่ตอนเที่ยงเราไปที่บอกว่าในร้านนี้คือว่าใครไปต้องรับประทานที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวผักหวานเรือผักหวานรับรองว่าก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยผักก็หวานหวานสดสดจริงนั่นไงแล้วก็มื้อเย็นครับมื้อเย็นนะครับเราไปที่ร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผาต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาเป็นร้านติดเป็นร้านเจ้าพระยานะใช่บรรยากาศก็จะชิลมากพร้อมทั้งเราจัดอาหารให้แล้วในที่คุณเสียเงินไป990 บาทนะ999 บาทเนี่ยทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งอาหารเย็นน้ำเนื้อระหว่างทางมีมีหมดอาหารเย็นเนี่ยมีพิเศษก็คือทางร้านเนี่ยจัดกุ้งแม่น้ำไซส์พิเศษในราคาแค่500 บาทไซส์ใหญ่อ่ะใช่ธรรมดาคุณอาจจะไปกินตัวละ800-900หรือตัวละ1,000เหลือแค่500 บาทเท่านั้นราคาพิเศษสำหรับทริปนี้เพราะนั้นทริปนี้แน่นอนนอกจากอิ่มบุญแล้วก็ยังอิ่มท้องด้วยนะครับรวมทั้งหมดก็120ท่านครับแล้วรีบเอาง่ายรีบสมัครเข้ามาด้วยเบอร์ติดต่ออีกทีนะนะครับทาง0836062072หรือ0802717415นะครับอ่ะ999 บาทเท่านั้นเราก็จะออกเดินทางกันที่สตูดิโอเรานี่แหละมีที่จอดรถให้คุณผู้ชมก็แค่ถ้ามีรถก็ขับรถมามีที่จอดรถให้หรือไม่งั้นไม่สะดวกก็อาจจะนั่งแท็กซี่มาแล้วก็มาขึ้นรถบขสที่นี่นะครับพร้อมกับพวกเราทีมงานแล้วก็มีในการไปครั้งนี้ก็จะบอกว่าเรามีมัคคุเทศก์มืออาชีพจากทรทนะครับมาก็คือเรียกว่ามาอธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัดประวัติความเป็นมาวิธีการไหว้พระเนี่ยการวัดมันแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีสถานที่ที่อาจต้องไหว้ตรงนี้ก่อนไหว้อะไรอย่างนี้ก่อนแนะนำทูบกี่ดอกแล้วไหว้แล้วได้อะไรขออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาคือถ้าไปเองอ่ะถ้าไปเองเราจะทำไม่ถูกขั้นตอนนี่เขาจะไปไม่ครบ9วัดด้วยใช่แล้วมันไปครบ9วัดนี่ยากนี่เขาจัดให้เลยครั้งนี้ไปทีนะพี่คือมันจะมีแบบว่าวัดหนึ่งที่โยนผ้ามันต้องมีวิธีแล้วนี้เขาบอกว่าจะโยนเองเมา
ยนต์เองอาจจะไม่ข้ามก็ได้นะเพราะถ้าไม่ข้ามนี่โชคไม่ดีนะผมก็เลยพี่โยนต์นี่แม่งโยนต์ไม่ข้ามเลยสรุปคราวนี้ใครโชคไม่ดีกว่านี่ก็ต้องมีขั้นตอนนะครับในการทำบุญเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นไปนอกจากได้เจอพวกเราแล้วได้ทำบุญกันแล้วได้อิ่มท้องกันแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับพบปะพูดคุยกันนะสำหรับแฟนเสริมสิริมงคลซะหน่อยปีใหม่แล้วนะครับเสริมสิริมงคลด้วยมาก็อยากให้ไปด้วยกันเยอะๆนะครับ120ท่านนะครับไปสนุกสนานแล้วก็ไปทำบุญร่วมกันอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเกิดไปแล้วในเบรกแรกใช่ไหมใช่บอกว่าวันนี้มีทีเด็ดอะไรของมีข่าวดีสำหรับแฟนๆที่เป็นดูคาตินะครับตอนนี้มีการปรับโครงสร้างใหม่หมดวันนี้เพิ่งไปงานแถลงข่าวมานะครับแถลงนโยบายของปีนี้นะครับว่านโยบายของปีนี้ดูคาติมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนบ้างรับรองว่าแฟนๆดูคาติที่ติดตามอยู่เราต้องบอกว่าแหมเป็นแคมเปญที่ดีมากนะครับจะมีอะไรมาเรามาดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ดูคตินะครับก็ปรับแคมเปญใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตอนมันบ่ายสดเลยนะวันนี้ใช่วันนี้เลยครับทีมงานเราตัดต่อได้เร็วมากหลังจากที่ประชุมงานไปนะครับโดยไปหลายชุดอยู่ก็เลยประชุมงานกันเร็วนิดนึงนี่นะครับก็เป็นการเปิดตัวรถใหม่ด้วยนะครับตัว Monster 797นี่นะครับพิธีการถือว่าโอ้โหจัดอลังการในเรียกว่าอยู่ในโรงหนังแอมบาสซี่เซ็นทรัลแอมบาสซี่นะครับนี่เป็นตัว797ตัวใหม่ล่าสุดมอนสเตอร์797ครับผมโอ้นี่คุณก้องเป็นพิธีกรเองเลยหม่อมหลวงนะครับใช่ครับคุณก้องนี่เป็นตอนนี้ก็ขยับเป็นผู้จัดการคนใหม่และกรรมการผู้จัดการแล้วแทนคุณนัทละคุณนัทก็จะไปดูอีกส่วนนึงนะครับสิ่งที่ต้องบอกว่าแฟนๆทุกคนที่จะชอบใจที่สุดนะครับในงานนี้ที่เรียกได้ว่าเปิดแถลงข่าวมางานนี้ทั้งสื่อมวลชนเองทั้งแฟนๆที่ตามอยู่นะครับโอ้โหพอเปิดปุ๊บนะครับแถลงข่าวปุ๊บแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บFacebook กันนี่ลงแบบกระหน่ำมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับนี่เลยเขาบอกว่านะครับปีนี้นะครับดูคตินะครับก็จะปรับในเรื่องของค่าแมนเทนแนนซ์ค่าเซอร์วิสต่างๆอ๋อนี่เรื่องใหญ่สำหรับดูคติเลยนะนี่เรื่องใหญ่เลยครับหลังจากที่โดนคอร์รัปชันมานานปรับกลยุทธ์การตลาดครั้งใหญ่มุ่งเน้นไปที่การบริการหลังการขายนะครับขยายรูปแบบใหม่นั่นคือการมอบสิทธิพิเศษให้ของดูคติสมาร์ทเซอร์วิสแพ็กเกจนะครับให้แก่ลูกค้าดูคติทุกท่านนะครับซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างราคาอะไหล่แล้วก็ตรวจเช็คตามระยะให้สอดคล้องกับราคาของดูคาติที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับเพื่อการใช้งานในเส้นทางได้อย่างมั่นใจไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาโดยรถทุกคันนะครับจะได้รับบริการจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ประเทศอิตาลีอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมคุณภาพจากอะไหล่ของแท้ดูคาติเท่านั้นเพียงนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการจากผู้จำหน่ายดูคาติอย่างเป็นทางการทั่วประเทศในราคาแพ็กเกจพิเศษสุดที่มีการรวมบริการค่าไหล่และค่าแรงเรียบร้อยแล้วนะครับมาฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับโดยจะให้ค่าบำรุงรักษารถดูคาติทุกรุ่นมีราคาลดลงกว่า 42.5% โอ้ยลดเกือบครึ่งนะจากเดิมนะครับเช็คตามระยะแรกนะครับ 1,000 กิโลหรือ1ปีเนี่ยของดูคาติที่อยู่ในราคาเกือบ 4,000 บาทนะครับปีนี้ดูคาติจะปรับค่าซ่อมบำรุงเหลือเพียง 1,999 บาทเท่านั้นและสำหรับค่าซ่อมบำรุงในระยะอื่นนะครับได้มีการปรับราคาลงในอัตราเดียวกันเช่นกันนะครับด้วยระยะ 12,000 กิโลเมตรเนี่ยนะครับจากราคาเกือบ 12,000 บาทเหลือเพียง 5,990 บาทนะครับแล้วก็สำหรับระยะ 24,000 กิโลนี่ 25,000 ซึ่งเป็นระยะ การตรวจเช็คใหญ่สุดของดูคาติเลยนะครับเพราะต้องมีการตรวจเช็คระบบวาล์วเดสโมโนมิกต่างๆนะครับจากเดิมที่ค่าใช้จ่ายอยู่กว่า 20,000 บาทนะครับจะเหลือเพียง 1,900 บาทหมื่นเดียว 1,900 บาทเอง 1,900 บาทเพราะว่าเคยโดนมาแล้วตอน 25,000 เนี่ยต้องมีประมาณ 20,000 กว่าแต่แพ็กเกจดังกล่าวจะไม่รวมเรื่องของอะไรนะการซื้อผ้าเบรกการซื้อโซ่ที่มันต้องเปลี่ยนเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับก็จะมีแต่ว่าจะลดราคาให้นะครับโดยผ้าเบรกหน้าเริ่มต้นที่ 1,950 บาทต่อชิ้นนะครับผ้าเบรกหลังก็ 1,900 บาทต่อชิ้นสำหรับโซ่และสเตอร์นะครับราคาเริ่มต้นที่ 5,900 บาทแล้วก็แบตเตอรี่ของทุกรุ่นราคาจะอยู่ที่ 3,990 บาทยกเว้นแบตเตอรี่ของรถซูเปอร์ไบค์อยู่ที่ 4,250 บาทนะครับนี่ต้องบอกว่าแฟนๆดูคติที่ใช้กันอยู่เอาใจแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการสัมภาษณ์พิเศษผมก็เลยขออินเสิร์ตเข้าไปสักนิดนึงสอดแทรกเข้าไปสักนิดนึงเพื่อจะไปถามในเรื่องของรถที่เป็นมือสองหลุดวารันตีแล้วหรือว่ารถที่นำเข้าแต่จดทะเบียนไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีเขาเรียกว่ามีใบ
มีสพม.สพม.เนี่ยสามารถจะเข้าไปใช้บริการได้ไหมเขาบอกว่าต้องเอาเอกสารมาดูกันถ้าคุณเข้ามาอย่างถูกต้องมีสพม.เรียบร้อยสามารถใช้แพ็กเกจได้ด้วยเซอร์วิสเข้าข่ายนี้ด้วยใช่ได้แต่รถตรงกฎหมายนะไม่ใช่ว่าตรวจแล้วไม่ตรงยกเว้นรถที่ไม่มีทะเบียนไม่มีเอกสารเลยอย่างนี้อีกบ้างกันอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปสำหรับการเปิดตัวรถใหม่นะครับดูคติ797มอนเตอร์ตัวนี้ราคาช่วงแนะนำนะช่วงแนะนำช่วงนี้เขาเปิดที่ 399,900 บาทถึงเดือนเมษายนนะครับหลุดจากเดือนเมษายนไปแล้วก็ 49,900 บาทเพิ่มมาอีก 10,000 ถูกไหมถูกเพราะราคามันถูกรถดูคติ 390,000 ช่วงแนะนำถ้าหลุดจากช่วงแนะนำไปเพิ่มมาแค่หมื่นเดียวก็ 400,000 ไม่ใช่ 490,000 นะ49,000 นะครับ49,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดที่เขาเปิดให้เปิดโฉมให้ดูวันนี้นะครับก็เป็นตัวของซูเปอร์นะครับเลเกล่านะครับ1299ซึ่งผลิตมาแค่500คันทั่วโลกเป็นลิมิเต็ดเฉพาะเข้าในประเทศไทยเพียง3คันเท่านั้นแล้วก็ต้องเสียใจกับแฟนๆที่อยากได้ด้วยนะครับจองหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับมีเจ้าของมาที่เรียบร้อยแล้วในราคาที่5,700,000บาทครับหมด5ล้านเองไม่มาไวไปเร็วซูเปอร์เลกล่าพวกนี้เขาจองเนี่ยตอนแรกแล้วแล้วก็คนที่ซื้อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคยขี่รุ่นก่อนหน้านี้ด้วยใช่เขาถึงจะมีสิทธิ์ที่จะซื้อในรุ่นให้สิทธิ์ก่อนใช่ถ้าไม่เอาเนี่ยแต่ประมาณเดียวกับคนใช้เฟอร์รารี่เลยประมาณนั้นครับต้องเคยขับเฟอร์รารี่รุ่นอื่นมาก่อนถึงจะไปซื้อรุ่นพิเศษอะไรอย่างนี้ได้นะครับต้องบอกว่าปีนี้ดูแฟนดูคติที่แบบกังวลว่าจะออกรถดีไหมเรื่องค่าเซอร์วิสค่าอะไรต่างๆรับรองหลังจากนี้ไปนะครับอย่างที่บอกไปค่าเซอร์วิสทั้งหมดลด 42.5% อันนี้หมดปัญหาเลยนะเพราะทุกคนติดปัญหาเรื่องทุกคนติดปัญหาเรื่องนี้เรื่องการเซอร์วิสหลังการซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็เวลาเข้าไปศูนย์เช็คระยะทิ้งโดนหลายตังค์เอาพี่เอาง่ายๆเนี่ยเอาแค่พันกิโลเมตรเนี่ย 4,000 โอเคแต่ลดมาเหลือ 1,999 บาทหายไป 2,000 กว่าบาทโอ้โหเยอะนะ 2,001 อ่ะหายเยอะเยอะมากยิ่งช่วงลด 40% ช่วงหนักสุดอะเหลือ 1,900 อ่ะโอ้โหนะครับก็แฟนดูติตอนนี้สบายใจแล้วครึ่งนึงเลยนะฮะและเชื่อได้ว่าตอนนี้ศูนย์บริการเนี่ยแคมเปญนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยรับรองศูนย์บริการเต็มเข้าไปใช้บริการกันใหญ่อย่างเงี้ยดีครับมากมากดีมากมากเลยครับนะเพื่อสอดคล้องได้เพราะว่าเข้าศูนย์ไปตอน 25,000 โลครับเดวิลเนี่ยเกือบตีมพอเข้าไปดูใบเสร็จแล้วก็ออกมายืนมายืนกด ATM แบบยืนแล้วเกาหัวกด ATM ไปโดนเที่ยวนั้นโดนเป็นร่วม 30,000 นะพอดีมันปีเปลี่ยนอะไหล่ด้วยตอนนั้นมัน 20,000 กว่าบาทเฉพาะเช็คระยะนะครับก็ถือว่าตอนนี้ถูกแล้วเป็นข่าวดีแล้วสำหรับใครใช้ดูคติอยู่หรือใครจะออกใหม่ก็ตอนนี้รับรองก็เขาบอกว่านโยบายตอนนี้นะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับดูคติที่ขายในเมืองไทยตอนนี้ยอดขายเขาก็ไม่ใช่น้อยนะปีละเป็นพันๆคันนะครับก็ต้องบอกว่าพอมีมาจิ้นให้เยอะขึ้นนะครับวอลุ่มให้เยอะขึ้นความต้องการของลูกค้าเยอะขึ้นมันก็ต้องสอดคล้องในเรื่องของการบริการหลังการขายที่ดีขึ้นแล้วก็ราคาที่สมน้ำสมเนื้อเองนะครับแล้วมันจะมีผลในระยะยาวแล้วมันมีผลยอดขายขึ้นยอดขายขึ้นใช่ไหมรวมไปถึงราคารถมือสองด้วยนะจากเดิมที่ขายกันเด้งกันตอนนี้จากเดิมที่ราคามือสองแล้วมันร่วงลงนะจะถูกขึ้นตอนนี้มันก็จะราคามันจะทรงตัวเพราะว่าคนไม่ต้องกลัวเรื่องเขาคนกลัวอย่างเดียวเรื่องเวลาเข้าศูนย์นี่แหละก็เป็นข่าวดีของแฟนดูคติแล้วกันนะครับมาจุดนี้ก็มาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็เวลาเหลือก็มานะครับเปิดรับสายมาโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคทำให้คำถามได้เลยนะครับเพิ่งเห็นเกงตัวเองสีมันแจ๊ดมากเลยในทีวีมาแล้วมากับเวสป้าคันนี้เลยมาด้วยกันทำไมรุ่น650 cc ขึ้นไปไม่ปล่อยระบบเทอร์โบหรือซุปเปอร์ชาร์จสักทีครับโอ้โหราคาก็ไม่ได้ตัวพันยังไม่มีเลยฮะมีตัวเดียวมี H2 อ่ะ H2 ตัวเดียวฮะคันเดียวใช่มั้ยฮะก็ขายยากอยู่ล้านกว่า H2 ที่มีระบบอากาศคือก็เป็นการมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าก็เป็นการคือทุกคนมีชุดคิดใส่นะเมืองนอกนี่มีชุดคิดใส่บ้านเราก็มีคนดัดแปลงใส่รถจักรยานยนต์แต่ว่าถ้าจะเอาให้ออกมาเป็นรถที่มาจากโรงงานจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นคือหมายความว่ามันต้องมีอายุการใช้งานที่มันคงทนแล้วก็เซอร์วิสดูแลสาง่ายครับอะไรประมาณนี้มันก็ผมเชื่อว่าอีกสักระยะนึงอ่ะเพราะว่าเบิกทางไปแล้วด้วยคาวาซากิแล้วนะกับตัว H2R ใช่ไหมเราผมมองว่าระดับ650ไม่น่าจะมีน่าจะมีตัวอันพันอัพขึ้นไปเนาะใช่650ถ้าจะทำก็คงต้องไปทำมันเองและทำเองจะ
มาตรฐานไหมจะเสถียรไหมอนาคตผมเชื่อว่าามันต้องมีเรื่องของระบบอากาศเข้ามาช่วยในการทำแรงม้าในการผลิตแรงม้าของพวกบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์ต่างๆเพราะว่าแน่นอนจุดประสงค์ของซูเปอร์ไบค์บิ๊กไบค์ก็แน่นอนในเรื่องของการทำความเร็วอัตราเร่งที่ดีเพราะนั้นเรื่องของระบบอากาศที่เข้ามาช่วยในส่วนของนอกจากเป็นเครื่องยนต์ NA แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเร็วๆเนี่ยต่อไปเนี่ยมันต้องมีทยอยออกมาอีกรถทุกคันจะมีหอยติดอยู่ที่รถหอยโข่งเทอร์โบอะไรล่ะไม่จริงจริงเทอร์โบไม่ใช่เหรอสิ่งที่เข้ามานี่ทำให้นึกถึงคนคนหนึ่งเขาขี่ZX4 นะครับแล้วก็เขาเป็นชุดแต่งจากอเมริกาซึ่งเป็นชุดแต่งพวกเทอร์โบเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ชุดแต่งที่แบบเป็นเทอร์โบช้าหรือว่าเทอร์โบอะไรเนี่ยจะเป็นชุดแต่งสำหรับรถที่ใช้สำหรับแข่งทางตรงใช่เป็นรถแดกใช่รถแดกล้วนๆจะไม่มีที่แบบว่าเปิดออกมาเพื่อที่จะใช้ขับขี่อะไรทั่วไปมันอันตรายนะเวลาขับในโค้งแล้วเปิดคันเร่งแล้วเทอร์โบมันทำรอบอยู่ในเทอร์โบนี่มันทำงานอยู่เนี่ยโอ้โหมันพุ่งพวดขึ้นไปนี่บูสต์ติดก็ไปเลยฮะปลื้ดมันจะไม่เลี้ยวสิครับโอ้ยบ้านเราเก่งมีเด็กที่ทำใส่ดีมใส่เวฟใส่อะไรยังมีเลยเทอร์โบนั่นมันทางตรงไงทางตรงก็เล่นได้นะครับแปลงใส่กันเยอะทำไมท่อสูบรถวิบากครับมอเตอร์คอร์สรุ่น450ถึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในไทยเลยครับรถสูตรใช่ไหมครับรถสูตรที่ไม่ยอมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันต่อติดทะเบียนไม่ได้มันเป็นรถเฉพาะแข่งเท่านั้นเพราะนั้นเราจะมาขี่บนท้องถนนแล้วเรามาใส่ท่อสูตรอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้ถูกตำรวจจับนะครับจริงๆแล้วรถพวกนี้มันใช้สำหรับสนามแข่งเท่านั้นมันไม่ใช่แล้วความนิยมหรอกมันมีน้อยแล้วก็หาท่อใช่ไหมพวกคุณพูดถึงท่อใช่ไหมหาท่อใส่ลำบากใช่ไหมมันไม่ลำบากหรอกครับจริงๆมันขายเฉพาะแหละมันไม่มาวางขายทั่วไปเพราะว่ามันไม่ใช่รถโปรดักชันมันไม่สามารถรถไปหาที่ซื้อตามดีลเลอร์ไหนก็ได้มันเป็นรถที่สั่งนำเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของการซัพพอร์ตว่าจะเป็นท่อชุดแต่งชุดคิดต่างๆของรถสูตรเนี่ยมันไม่มีขายตามร้านทั่วไป มันต้องสั่งเข้ามาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยการตลาดมันก็เลยเขาเลยมองว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยก็มันก็ขายเลยไม่ได้ขายได้น้อยได้น้อยนะครับก็เลยไม่มีขายเพราะต้องสั่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะมาดังนั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ